สุดอาลัยหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวชื่อดังสุดเศร้าเผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมสุดเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียอีกหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวโดยมีการแจ้งกำหนดการการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนักแสดงสาวหญิงจุฬาลักษณ์หรือจุฬาลักษณ์อิสมาโลณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8กทมตั้งแต่วันอังคารที่วันที่16มกราคมถึงวันที่23มกราคม2567หญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนชื่อเดิมจุฬาลักษณ์กริตติยารัตน์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2521เป็นนักแสดงชาวไทยหญิงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวศิลปินกบทรงสิทธิ์และเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวินจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงละครอีกมากมายอาทิจันทร์หรือจะฉายบันทึกจากลูกผู้ชายคุมทรัพย์อมตะนครเป็นต้นและยังมีผลงานละครล่าสุดอาทิบทยี่สุนจากละครหนึ่งด้าวฟ้าเดียวที่แม้ลาจอไปได้สักพักแล้วแต่ก็ยังได้ใจแฟนละครที่จดจำได้ย้อนเหตุการณ์ครูไพบูลย์เคยประกาศแยกทางฟ้าผ่ากระต่ายและเส้นทางรักสุดดราม่ารับผิดศีลย้อนเหตุการณ์ครูไพบูลย์เคยประกาศแยกทางฟ้าผ่ากระต่ายและเส้นทางรักสุดดราม่าเผยเคยลั่นเองว่าผิดศีลข้อ3จะไม่ผิดศีลข้อ4สุดท้ายเลิกราเป็นข่าวช็อกรับปี67ย้อนไปเมื่อประมาณเดือนกันยายน2563เคยเกิดเหตุครูไพบูลย์ได้ออกมาโพสต์ประกาศแยกทางฟ้าผ่าโดยเป็นการแยกทางการทำงานกับกระต่ายพันนิพาลูกทุ่งอินดี้สาวมาแรงในวัย17ในขณะนั้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าโดยครูไพบูลย์ประกาศถึงผู้จัดงานว่านับจากนี้นักร้องที่ชื่อกระต่ายพันนิพาไม่ได้อยู่ในสังกัดจวดจ้าดสตูดิโอแล้วเนื่องจากสิ้นสุดสัญญากันแล้วน้องขอออกจากค่ายแล้วจะดูแลและจัดการคิวงานตัวเองซึ่งคิวที่เหลือที่ยังตกค้างกับผมจะส่งต่อให้น้องและครอบครัวบริหารจัดการเองเลยนะครับส่วนคิวและงานอื่นๆที่ยังค้างคาอยู่ผมจะทยอยเคลียร์นะครับขอโทษที่ด่วนและฟ้าผ่าแบบนี้แต่ทุกอย่างเราคุยกันด้วยดีทั้งวาจาและเอกสารแต่สุดท้ายกระต่ายได้ประกาศหวนกลับมาซบครูไพบูลย์อีกครั้งว่ากระต่ายขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจและการติดตามที่มีให้เสมอมาตอนนี้กระต่ายขอแจ้งให้แฟนเพลงที่รักและเคารพตลอดจนผู้จัดงานและผู้ใหญ่ในวงการได้ทราบว่าตอนนี้กระต่ายยังอยู่ในค่ายจวดจ้าดสตูดิโอและต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยโดยกระต่ายเปิดใจในตอนนั้นหลังกระแสข่าวมีปัญหากับนายห้างไพบูลย์กระทั่งไม่ต่อสัญญากับค่ายขอเป็นอิสระดูแลคิวงานเองแต่แล้วจู่ๆกลับมาอยู่สังกัดเหมือนเดิมว่าตอนนั้นหนูขาดการติดต่อกับอาจารย์ไปเพราะหนูพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลค่ะคือวันนั้นมีรายการติดต่อมาแต่ก็ขอยกเลิกไปก่อนแล้วหนูก็ขาดการติดต่อไปเลยอาจารย์ก็คิดว่าทำไมไม่มีการติดต่อมาแกก็เลยโพสต์แบบนั้นไปแต่ว่าตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วจะมีการตกลงเซ็นสัญญาต่อก่อนที่จากนั้นจะถาโถมด้วยกระแสดราม่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกจับตาคบกันโดยฝ่ายชายยังไม่เลิกกับภรรยาเก่าโดยเฉพาะในปี2564ที่กระต่ายออกมายอมรับว่ามีลูกและจดทะเบียนกับครูไพบูลย์แล้วโดยครูไพบูลย์เผยเหตุที่ไม่ออกมาแถลงเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เกิดความแตกแยกกับแฟนคลับโดยเมื่อปี64ทั้งคู่ก็ออกมาแถลงขอโทษแฟนๆครูไพบูลย์ยืนยันว่ามีปัญหากับภรรยาเก่าแต่เลิกรากันแล้วและยอมรับด้วยความใกล้ชิดกับกระต่ายเมื่อปี2563ช่วงโควิดไม่มีคอนเสิร์ตขอมาเริ่มชีวิตครอบครัวกัน
โดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี2563แต่มีเหตุผลบางประการเลยหย่ากันก่อนเพื่อจะคลอดลูกแล้วค่อยจดทะเบียนกันใหม่ทำให้ถูกต้องประเด็นพรากผู้เยาว์เลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องไรอมรับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ผิดศีลธรรมไรอมรับเราขอผิดศีลข้อ3แต่เราจะไม่ผิดศีลข้อ4เราก็รู้กันอยู่ในวงอยู่แล้วแต่เราเพิ่งจะมาคุยกันเป็นครอบครัวตั้งหลักกันใหม่ก็ปลายปี2562และปี2563ก็คุยกันว่าถ้ามีลูกเราคงจะมีลูกในช่วงโควิดที่ไม่มีคอนเสิร์ตได้ดูแลเขาเต็มที่ก่อนที่ล่าสุดกระต่ายจะประกาศแยกทางครูไพบูลย์เป็นข่าวช็อกรับต้นปี2567หลังมีกระแสมาเป็นระยะช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้สงสัยว่าทั้งคู่เลิกกันหรือไม่แต่ครูไพบูลย์ออกมาปฏิเสธแต่แล้วฝ่ายหญิงตอกย้ำเป็นทางการโพสต์เองว่าเลิกกันแล้วฝ่ายธีรยาเปลี่ยนชื่อนาน2ปีไม่มีใครรู้เผยสาเหตุถูกทักฝ่ายธีรยาเปลี่ยนชื่อมานาน2ปีไม่มีใครรู้แฟนๆยังติดภาพฝ่ายสุภาภรณ์เผยสาเหตุถูกทักคนแห่ถามปังขึ้นไหมฝ่ายธีรยาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อฝ้ายสุภาภรมลิซ้อนเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อหลังเดินทางไปวัดและถูกทักจึงตัดสินใจเปลี่ยนหลายคนถามเยอะมากว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงปังขึ้นไหมฝ้ายพีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อคนสงสัยว่าไปเปลี่ยนชื่อตอนไหนนานแล้วแต่ทุกคนไม่รู้เลยค่ะยิ้มแต่เหมือนแฟนๆยังติดภาพว่าเป็นฝ้ายสุภาภรณ์แต่ฝ่ายเปลี่ยนตั้งแต่2ปีที่แล้วฝ้ายธีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพราะอะไรเอาจริงๆไปกับน้องค่ะก็เลยเปลี่ยนซะหน่อยหัวเราะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเห็นว่าชื่อเพราะเหมือนไปกับน้องที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งคือฝ้ายเป็นคริสแต่ไปเป็นเพื่อนน้องแล้วเขาก็ทักขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าชื่อเพราะแต่ไม่ได้มีความหมายว่าต้องเป็นใครทักเราแค่รู้สึกว่าชื่อนี้เพราะจึงเปลี่ยนเลยฝ้ายพีรยาเผยสาเหตุเปลี่ยนชื่อแล้วเราได้ดูไหมว่าชื่อนี้จะเสริมอะไรเราบ้างเอาจริงๆทั้งชื่อใหม่และชื่อเก่าคือดีมาตลอดเชื่อเรื่องผลของการกระทำมากๆมีแต่คนถามเยอะมากว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงปังขึ้นไหมแต่คือเปลี่ยนเฉยๆหัวเราะก็เรียกได้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าฝ้ายมลิซ้อนไม่ค่อยเรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่เพราะนามสกุลฝ้ายน่าจะจำง่ายมากกว่าชื่อค่ะก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะยิ้ม